สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมใน Channel MC Beam by Forever ทุกคนเลยนะคะสำหรับวีคนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Wedding 101 with MC Beam by Forever ค่ะคลิปนี้นะคะบีมขึ้นเอาไว้ที่ปกคลิปแล้วนะคะว่าบีมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับของในพิธีการไหว้ผู้ใหญ่หรือที่หลายๆคนเรียกกันคุ้นชินติดปากว่าของรับไหว้นี่แหละค่ะหลายคนบอกว่ามันมีเรื่องความเชื่ออะไรด้วยเหรอคะพี่บีมมีค่ะแต่ว่าความเชื่อที่ว่านั้นเนี่ยจะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วปัจจุบันเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาของคลิปค่ะเหมือนเดิมเลยฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel นี้เอาไว้นะคะเวลาที่พิมลงคลิปใหม่จะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยค่ะเรื่องของของรับไหว้นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือของขวัญที่เราจะมอบให้ผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะคุ้นชินกับการที่เรียกมันว่าของรับไหว้ที่จริงแล้วมันคือของที่คู่บ่าวสาวมอบให้กับผู้ใหญ่ในพิธีการรับไหว้หรือว่าพิธีการไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองนะคือชื่อของพิธีการถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือพิธีการไหว้ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเวลาจะเรียกว่าของไหว้ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็คงจะยาวเกินไปมั้งเขาก็เลยนิยมเรียกกันว่าของรับไหว้นะคะจะเรียกพิธีรับไหว้ก็ได้ค่ะแต่ว่าความหมายก็คือผู้ใหญ่มารับไหว้จากคู่บ่าวสาวไม่ใช่บ่าวสาวรับไหว้ผู้ใหญ่นี่ออกไหมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเรียกแบบเดียวกันเลยนะคะเรียกของรับไหว้ทั้งรูปแบบของคนที่จัดพิธีการแบบไทยซึ่งก็คือพิธีการไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็รูปแบบของคนที่จัดพิธีการแบบจีนซึ่งก็คือพิธีการยกน้ำชานั่นเองนะคะเรียกเหมือนกันเลยจะเรียกของรับไหว้เวลาจะเซิร์ชหาใน Google ต่างๆเวลาเราจะแบบหาร้านตามหาไปซื้ออะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียกของรับไหว้เหมือนกันหมดเลยโดยมากแล้วอะค่ะก็จะเป็นที่รู้กันนะคะว่ามันมักจะมีราคาแพงกว่ามีขนาดใหญ่กว่าของชำร่วยนะของชำร่วยคือของที่แจกให้กับทุกคนที่มาร่วมงานแต่งงานของเรานะคะแต่ว่าของรับไหว้เนี่ยจะให้เฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เราเชิญเขาให้ขึ้นมาเข้าพิธีการไหว้ผู้ใหญ่กับพิธีการยกน้ำชานะก็คือเรียกว่าเชิญขึ้นเวทีเชิญขึ้นรับไหว้อย่างนั้นแหละดังนั้นของที่เราจะให้ญาติผู้ใหญ่ของเราอ่ะก็เลยมักจะเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาสูงกว่ามีขนาดหรือว่ามีปริมาณที่มากกว่าของชำร่วยทั่วๆไปนะคะเพราะว่ามันก็ใช้จำนวนชิ้นไม่เยอะเท่าด้วยเนาะอย่างของชำร่วยเงี้ยถ้าเชิญแขกสัก300ก็จะต้องมีของชำร่วยอย่างน้อยๆ300ชิ้นถูกไหมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพิธีการไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่ายกน้ำชาเนี่ยถ้ามีรายชื่อยกน้ำชาแค่สักประมาณ30-40คู่ก็จะเตรียมของแค่นั้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเชื่อที่บีมเกริ่นไปตั้งแต่แรกกันบ้างค่ะสำหรับความเชื่อนะคะจริงๆความเชื่อไทยกับจีนสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนนะมันจะคล้ายๆกันเลยก็คือผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเชื่ออยู่ประมาณว่ามักจะไม่นิยมให้ของที่เป็นของที่แตกง่ายก็คือแบบพวกถ้วยชามพวกจานอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อันนี้เป็นความเชื่อในสมัยก่อนนะคะโบราณเขาบอกว่าถ้าให้ของที่มันแตกได้เนี่ยมันก็จะมีความแบบทำให้แตกหักเล้าฉาอะไรแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดถามบีมอะถ้ามองทางวิทยาศาสตร์อะบีมคิดว่าเขาไม่อยากจะให้ของที่แตกง่ายอะเพราะว่าคนที่เราจะเชิญขึ้นมาเข้าพิธีการไหว้ผู้ใหญ่ก็ดียกน้ำชาก็ดีเนี่ยมักจะเป็นผู้สูงอายุนะคะดังนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุอานามเนี่ยถึงกับขนาดต้องใช้ไม้เท้าแล้วอะถ้าจะต้องมานั่งถือของที่เป็นของที่แตกได้อะพวกเครื่องเบญจรงค์พวกแก้วชุดเครื่องแก้วเครื่องจานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหนึ่งน้ำหนักเยอะแล้วก็จะต้องมานั่งระวังไม่ให้มันแตกนะถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาก็จะบาดมือเกิดอุบัติเหตุอีกอะไรอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าของที่มันแตกได้เนี่ยไม่ดีหรอกไม่เวิร์กนะคะถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนสาเหตุที่เขาบอกว่าไม่ให้ใช้ของที่แตกได้ค่ะก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ทราบกันการเดินทางมันไม่ได้สะดวกสบายแบบไม่ได้มีรถส่วนตัวบางท่านเนี่ยต้องขึ้นรถลงเรือไปรถม้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้ของที่แตกได้แล้วมันแบบต้องขึ้นเกวียนไปต้องไปรถม้าต้องแบบขึ้นรถลงเรือต้องหลายต่อหลายทอดเดินทางไกลเนี่ยไปถึงบ้านอ่ะผู้รับเขาก็จะไม่ได้ใช้สอยค่ะก็คือมันจะแตกซะก่อน
ดังนั้นเนี่ยโบราณเขาก็เลยคิดขึ้นมาง่ายๆว่าโอเคของที่แตกได้เนี่ยไม่นิยมนำมาใช้ให้ผู้ใหญ่ในพิธีการต่างๆเหล่านี้นะซึ่งถ้าถามว่าแล้วถ้าเขาไม่ให้ของที่แตกได้เขาให้อะไรกันคะพี่บีมสมัยก่อนค่ะจะนิยมให้ผ้ามากที่สุดนะคะแล้วเขาก็มีความเชื่อกันอยู่ว่าผ้าเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับตัวคู่บ่าวสาวที่แบบเป็นเส้นได้มาถักทอเป็นผืนเดียวกันเหมือนกับตัวบ่าวสาวเองที่นำสองครอบครัวเนี่ยมาเป็นครอบครัวใหญ่มาเป็นทองแผงเดียวกันฟิลประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อโบราณที่เขาบอกสืบเนื่องต่อๆกันมาแต่ถ้าเกิดวัดตามสไตล์บีมก็คือตามสไตล์วิทยาศาสตร์เนาะก็จะมองว่าตัวผ้าเนี่ยค่ะมันเป็นของที่ใช้ได้ทั้งทุกเพศแล้วก็ทุกวัยข้อที่2คือมันค่อนข้างน้ำหนักเบาคือจะแบบเอาหิ้วใส่ไปในกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรคือง่ายหมดนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์หนาวก็คุ้มได้เปียกก็เช็ดได้อย่างเงี้ยค่ะคือในสมัยก่อนอ่ะเขาก็จะให้ผ้ากันแล้วก็ผ้าในสมัยก่อนนะมันเป็นสิ่งที่มีราคาแพงหายากโดยเฉพาะถ้าเป็นผ้าสีสวยๆนะแบบผ้าแพรแบบจีนผ้าขาวม้าผ้าที่แบบเป็นผ้าไหมทอมือหรืออะไรแบบนี้มันจะเป็นของที่มีคุณค่ามีราคาแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานเรียกว่าไม่ลำบากผู้รับละกันในการที่จะเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำหนักมันก็เบาแล้วก็มันก็ยังเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บก็ไม่มากไม่ลำบากในการจะเดินทางไปไหนมาไหนหิ้วไปหิ้วมาประโยชน์ใช้สอยมันค่อนข้างจะสารพัดเขาก็เลยนิยมที่จะใช้ผ้าเป็นของรับไหว้ก็เลยมีการเรียกติดปากว่าผ้าไหว้ผ้าไหว้นะคะก็คือผ้าที่ใช้ในพิธีการไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าผ้าที่ใช้ในพิธีการรับไหว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นมาที่เขาบอกต่อๆกันมาละกันแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นเทคโนโลยีมันกว้างไกลมากขึ้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะใช้เป็นของรับไหว้ของไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยเยอะมากขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกคิดค้นขึ้นมาให้สามารถนำไปใช้สอยได้ง่ายอะค่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าปัจจุบันเนี่ยคู่บ่าวสาวก็เลยมีความนิยมในการที่จะเลือกใช้เลือกซื้อของต่างๆที่จะนำมามอบให้กับผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวนะคะจะเป็นข้าวกล่องข้าวสารเป็นเทียนหอมเป็นเซตชงชาสบู่เครื่องหอมเครื่องอาบน้ำเซตน้ำผึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นขึ้นอยู่กับสไตล์ของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่ละกันว่ามีสไตล์แบบไหนอยากจะให้ผู้ใหญ่ของงานของคุณได้รับของแบบไหนนะคะอย่างที่เห็นทั่วไปในปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายมากขึ้นมากกว่าแค่ตัวผ้าแล้วแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องชงชาถ้วยชามแก้วคริสตัลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการนำมามอบให้กันคือถ้าบ้านไหนไม่ได้มีผู้ใหญ่ค้านอะไรค่ะบิมก็คิดว่าสามารถเลือกเอาตามงบประมาณตามความถูกใจตามสไตล์ของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่ได้เลยไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนำเรื่องของความเชื่อมาเล่าสู่กันฟังละกันนะคะเพราะว่ามีคู่บ่าวสาวยิงคำถามมาหาบิมว่าซื้ออันนี้มาแล้วหรือว่าเล็งจะไปจอกอันนี้ค่ะพี่บิมแต่ว่าผู้ใหญ่ที่บ้านทักว่าทำไมใช้อันนี้เขาไม่ใช้อันนี้กันไม่รู้หรออะไรเงี้ยค่ะบิมก็เลยหยิบอันเนี้ยมาขยายความให้คุณผู้ชมใน channel ได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยละกันนะคะว่าเขามีความเชื่ออย่างไรและทำไมความเชื่อนั้นมันถึงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกตามที่เราชอบได้เพราะอะไรบิมก็ยกเหตุผลประกอบที่เป็นเหตุผลที่แบบเป็นแฟกต์เป็นทางวิทยาศาสตร์มาประกอบให้แล้วในคลิปนี้แล้วกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ติดตามใน channel อยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปนะคะเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บิมหรือยังคะถ้ายังไม่ได้กดให้บิมนิดนึงนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้บิมคิดหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้อีกค่ะสำหรับคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ขอให้ติดตามกันด้วยค่ะแต่ว่าคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันใหม่วีคหน้านะคะสวัสดีค่ะThank you.